น้ำเพื่อต้องการน้ำเพื่อไปลำเลียงหล่อเลี้ยงทุกส่วนรวมทั้งดอกด้วยนะคะใช่แล้วเรื่องนี้ทดลองได้ไม่ยากแค่มีอุปกรณ์ดังนี้1ดอกไม้สีขาวเช่นดอกคาร์เนชั่น2สีผสมอาหาร3บีเกอร์และ4ช้อนเริ่มจากละลายสีผสมอาหารกับน้ำเปล่าในบีเกอร์แล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก็รีบตัดด้านดอกไม้สีขาวและนำไปแช่ในสีผสมอาหารทันทีระวังเวลาตัดอย่าให้ก้านช้ำเรียบร้อยสังเกตดีๆนะบิ๊กพอเวลาผ่านไป1วันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น1วันไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราเก็บภาพมาตั้งแต่เมื่อวานมาให้ดูกันภายใน1นาทีนี้แล้วค่ะไปดูกันสุดยอดสีผสมอาหารถูกดูดไปถึงปลายกลีบดอกเลยใช่จะทำแบบนี้ดูก็ได้นะนี่ก็คือวิธีทำนะก็คือแบ่งก้านดอกไม้เนี่ยออกเป็น2ซี่แล้วก็จุ่มลงไปในแก้วเนี่ยก้านละสีก็จะได้เป็นดอกไม้2สีแบบนี้สีเขียวสีเหลืองให้ดอกเหมือนกันเจ๋งขวดน้ำพวกนี้จะไปถึงปลายกลีบดอกเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะการที่ดอกไม้ดูดน้ำก็เหมือนกับรากของต้นไม้ที่ดูดน้ำจากใต้ดินเป็นอาหารดอกไม้เองก็ต้องการน้ำมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงเช่นกันน้ำจะถูกดูดซึมขึ้นมาจากก้านทางท่อลำเลียงผ่านมายังขาดอกแล้วก็มาถึงกลีบดอกอย่างที่เห็น